ครับคุมหญ้าได้ดีเลยนะครับใบเยอะขนาดนี้ก็วันนี้ก็ได้หลายใบแล้วนะครับดูครับกำลังตัดอยู่ย้ำเลยนะครับว่าทำงานคนเดียวนะครับพ่อผมทำงานคนเดียวนะครับทั้งตัดทั้งยกกระสอบแล้วก็ขับรถเทรลเลอร์ไปส่งโรงงานนะครับคนเดียวนะครับนี่นะครับอันนี้ไม่ใช่แค่นี้นะครับแต่ว่าอีกแปลงหนึ่งกลัวฝนมันจะตกนะครับก็เลยมาแปลงนี้ก่อนยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงตรงไหนเลยนะครับเพราะว่าไม่มีเวลาแล้วต้องลงงานแล้วนะครับยังเป็นทุกอย่างยังเหมือนเดิมเหมือนตอนที่ทดลองให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับเสียงค่อนข้างดังนะไม่รู้ท่านผู้ชมจะได้ยินเสียงผมหรือเปล่านะครับโอ้ยลำใหญ่นะครับถ้าเทียบกับรถเนี่ยโอ้รถเล็กไปเลยนะครับวันนี้อากาศดีหน่อยนะครับไม่ค่อยร้อนไม่ค่อยทำไฟครับผมที่ท่วมรถเลยนะครับโอ้ยต้องรอฤดูกาลหน้านะครับว่าจะเป็นยังไงต้องฝากติดตามรับชมแล้วก็ขอบคุณทุกเม้นต์นะครับที่แนะนำมาตัดได้ค่อนข้างช้านะครับเพราะว่าคันเล็กครับผมแล้วก็ผมคิดว่าถ้าเกิดทำงานไร่เล็กๆเนี่ยพอเหมาะเลยนะครับราคา 200,000 ไร่10ไร่เนี่ยครับจริงๆ10ไร่เนี่ยเสร็จไปแล้วนะครับก็ช่วงแรกที่มันช้าเพราะว่าต้องปรับจูนตัวรถตัดแล้วต้องไปปรับจูนตัวรถยกอีกนะครับค
ลับไปส่งอีกนะครับคนเดียวครับทำคนเดียวจริงๆนะครับพอแล้วแหละเต็มแล้วใส่อีกเดี๋ยวจะล้นนะครับโอเคเดี๋ยวถอยวางแล้วครับวางแล้วครับครับก็เป็นอย่างที่คิดกันไว้นะครับไม่หกนะครับผมอาจจะมีหล่นบ้างครับเพราะกระสอบมันเล็กครับผมหนึ่งกระสอบ